S ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่น691ครับและทวิชั่นช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309468 SMS 4827772มักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 022246580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมารับสายกันนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมีลั่นนะครับมีลั่นมาดูข้อนี้เขาถามว่า Benz SLK 200 AMG นะครับปี12 2.3 พอเล่นได้ไหมครับประกันชั้น1ต่อปีหนึ่งเท่าไหร่ครับ172นะฮะ172ครับส่งมันก็2ล้านกว่าเหรอนะครับราคาประมาณนี้ประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงไมล์เท่าไหร่ประกันน่าจะอยู่ประมาณอย่าง E class เท่าไหร่อ่ะครับเฮียอย่าง Benz E class มือ2ใช่ไหมฮะใช่ครับปี2มันเท่าไหร่นะฮะปี2012ครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านบวกลบอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นตัว Roadster แล้วประกันต่ออีกครั้งนึงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับถึง 50,000 ครับประกันผมว่า 3-4 หมื่น 4 หมื่นประมาณนั้นครับแล้วแต่แล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทเช็คแล้วแต่ทุนประกันคร่าวๆประมาณนี้ผมว่าประกันจะอยู่ที่ประมาณ 45,000 นะนะครับครับผมมาดูข้อนี้ครับมินิคันที่แมนตัวท็อปขับ4หรือตัวรองดีครับขับในเมืองอาจจะออกต่างจังหวัดบ้างนั่ง2คนกับลูกสาวนั่นแหละตะกี้เพิ่งคุยกันเลยรู้ไหนดีนั่งสองคนกับลูกสาวขับในเมืองก็มันจะขับสี่ใช่จำเป็นไหมต้องขับสี่มันมีความจำเป็นไม่จำเป็นฮะนั่งกับลูกสาวเอาขับสองขับสองพอแล้วนะครับไม่ได้ใช้ไม่ต้องไปถึงตัวท็อปประหยัดไปอีกหลายแสนอยู่นะคือเราไม่ได้วิ่งในทางที่ขรุขระนะฮะเรื่อยๆอยู่ในถนนดำเนี่ยอย่างเงี้ยขับสองจะเหมาะกว่าครับพอแล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะใช่ประหยัดใช้งานในเมืองไม่จำเป็นต้องไปถึงขับ4หรอครับครับบนหน้าจอครับ Lexus ES 300ครับปี2010น่าใช้ไหมคะคุณผู้หญิงนะก็ราคาเท่าไหร่ล่ะคะถ้า2010ต้องยังต้องติดล้านนะล้านอยู่ยังติดล้านอยู่ปีได้2010แต่อยากจะบอกข้อมูลนิดนึงว่า ES เนี่ยแพลตฟอร์มเดียวกับ Camry นะครับเป็นมิดไซส์ขนาดกลางใช่แต่ขับหน้าแต่ว่าเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องตัว V6 V6 3,000 ครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่ง อยู่ที่ว่าได้ราคาเท่าไหร่ดีกว่าน่าใช้มันน่าใช้แน่แหละพอตอนออกใหม่มันต้องกี่ล้านนะครับตอนนี้มันเหลืออยู่ ราคาอยู่ประมาณล้านนึงล้านนิดๆสวยๆไม่คงไม่เกินนี้ปี2010บนหน้าจอครับ Titan Plus ครับตัว4ประตูนะครับขับ2ยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาปี2010มือ2ใช้ดีไหมครับถามว่าใช้ดีไหม4คูณ2ก็ขับ2อ่ะฮะเกียร์ธรรมดาถ้าคนที่หายอยู่ก็โอเคนะผมว่าราคามันน่าจะโดนในบรรดารถปี2010เนี่ยไททันเนี่ยราคาจับต้องได้ถูกที่สุดใช่ในบรรดารถในปีเดียวกันขับ2ยกสูงเนี่ยครับนะ4ต้นไหมครับหรือว่าทะลุลงมาแล้วไม่แน่ใจตอนนี้บวกลบอ่ะฮะอยู่ประมาณนี้สูสีนะครับมาเลยบวกลบขึ้นอยู่กับสภาพไม่3ปลายก็4ต้นเนี่ยอยู่ช่วงเนี้ยอยู่ที่สภาพไม้เท่าไหร่ครับถามว่าใช้ดีไหมก็โอเคครับก็เป็นรถที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรฉุกจิกเท่าไหร่แล้วก็ซื้อตอนมือ2เลยโอเคราคามันลงมาเยอะครับนะครับจับต้องได้ใช่ถามถึง Civic Hatchback ครับจะเข้าไทยไหมครับจะเป็นไปได้ไหมอยากให้เข้ามากเลยแต่มันจะมาไหมอ่ะมีข่าวอะไรในโซเชียลนี้ก็เชื่อไม่ได้นะบอกว่าอาจจะมาประกอบในบ้านเราถ้าอันนั้นเป็นถ้าอันนั้นได้ใช้แน่ถ้าเขามาประกอบบ้านเรานะใช่แต่ถ้าไม่ได้ประกอบบ้านเราผมว่ายากเพราะว่าหนึ่งเลยพอเป็นประกอบนอกพอเป็นรถ CVU นำเข้าทั้งคันภาษีเอาเข้ามาราคาก็โดดเลยต้องไม่ไหวขายไม่ออกฮอนด้าก็ต้องทราบถึงเรื่องนี้ผู้ซื้อก็น่าจะรู้ว่าพอเป็นรถนำเข้าราคาสูงอีกใช่ยกเว้นอย่างที่บอกถ้าเราจะได้ใช้เนี่ยลุ้นกันว่า
ให้เขามาผลิตในบ้านเราซะถึงจะเป็นไปได้ที่เราจะได้ใช้ครับซึ่งจริงๆก็บอกว่ามันหล่อมากนะ Civic ตัว Hatchback เนี่ยก็โฉมเดียวกับเอาง่ายๆตัว Type R ที่เพิ่งออกใหม่เนี่ยครับบอดี้เดียวกันนี่แหละใช่หล่อเลย นะอย่างถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยรถในกลุ่มCompact ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมี Mazda 3ใช่ไหมครับกับโฟกัสที่มีทั้งรุ่น5ประตูครับคือรุ่นแฮชแบ็กแล้วก็รุ่นซีดานรุ่นซีดานนะครับนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นอัลติสหรือซีวิกเองเนี่ยบ้านเราปัจจุบันเนี่ยยังเป็นรุ่นซีดานอยู่เป็นซีดานอย่างเดียวซึ่งถ้าเปิดเป็นรุ่นแฮชแบ็กออกมาปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าตัว4ประตูเนี่ยขายได้อยู่แล้วนะครับถ้าเพิ่มตัวรถที่มันมีความหลากหลายแทนที่จะซื้อ SUV ตัวเตี้ยหรือ SUV ที่เป็น crossover เนี่ย บางทีถ้าทรงดีอะไรดีคนอาจจะมองกลุ่มนี้ก็ได้แล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำราคากลุ่มล่างก็ได้ทำราคารุ่นที่เกินล้านขึ้นไปนะก็ Civic มันธรรมดาก็เกินล้านอยู่แล้วจะรู้ล้านอยู่แล้วก็รุ่นเริ่มต้นเนี่ยยังเป็นติดหลักแสนรุ่น 1,800 นะติดหลักแสนแต่ว่าถ้าจะทำรุ่น5ประตูเนี่ยไม่ต้องทำต่ำกว่าแสนล้านทำรุ่นบุญบนไปเลยก็ต้องเป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบใช่เป็นเครื่อง 1.8 คงขายไม่ได้ใช่รถมันน่าใช้แน่นอนมันสวยอ่ะก็เสียดายเหมือนกันต่างประเทศเขาได้ใช้กันในเมืองไทยไม่ได้ใช้ไม่รู้ทำไมอ่ะแล้ว Honda ได้พอเป็นตัวอย่างเงี้ยมันมาตั้งแต่ Civic ตั้งแต่โฉมไหนละไม่มีตัวบอดี้นี้เข้ามาแจ๊สปี2010เกียร์ออโต้ใช้น้ำมันเกียร์ไอชินได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นตัวเกียร์5สปีดธรรมดาปกตินะครับเพราะว่าตัวปี2010เนี่ยเป็นเจน2ของตัวของแจ๊สเขานะฮะเพราะแจ๊สเนี่ยจะเป็น CVT แล้วก็5สปีดธรรมดาแล้วก็เป็น CVT อีกทีนึงนะครับไอชินก็จะเป็นรุ่น AFW บวกนะครับเทียบเท่าตัว DW1 ต้องบอกว่าน้ำมันไอชินน่ะก็เป็น OEM โรงงานอยู่แล้วหลายยี่ห้อครับแล้วก็มีหลายรุ่นหลายเบอร์เลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถคุณครับแค่นั้นเองใช้ได้แน่นอนไอชินฮะเมื่อกี้มีเห็นแบบ CRV ครับ02เครื่อง 2,000 อยากเปลี่ยนเป็น5เกียร์ได้ไหมครับ0202นี่เจนไหนเป็นเจน2มั้ยเจน2มัน5เกียร์อยู่แล้วนี่ครับอยู่แล้วครับอันนี้เปลี่ยนเป็น5เกียร์นะโอ้เดี๋ยวหรือเป็นเจน1เดี๋ยวนะฮะ02เนี่ยมันจะมีทั้ง4เกียร์และ5เกียร์ดูที่คอนโซลใช่ไหมโฉมแรกไอ้โฉม2เหรอตัวแรกๆใช่ตัวแรกๆ4สปีดครับตัวหลังๆคอนโซลดำจะเป็น5สปีดแล้วตัวอะไรอ่ะตัวสโลจะไม่เท่ากันนะอย่างนี้ก็หาเกียร์เก่าได้ได้แต่ว่าต้องไวริงสายไฟใหม่สปีดยุ่งนะครับยุ่งยากไหมยุ่งใช่ไหมยุ่งไปหาตัวคอนโซลดำมาใช้เลยดีกว่าเปลี่ยนคันเลยใช่ไหม แต่จริงๆถ้าจะทำผมว่าช่างไทยทำได้แต่ว่าทำได้แต่ว่าทัวร์ต้องเป็นที่ที่ชำนาญที่เคยทำแบบนี้ใช่ถ้าไปทำมั่วๆกลัวจะไวริ่งไฟไม่ครบแล้วมันไม่จบเดี๋ยวมีปัญหาใช่นะหรือเข้ามาหาเฮียได้ไหมอยากทำหาของมาไม่ว่างงานยุ่งใช่ไหมแบบนี้ใช่เพราะว่างานแบบนี้มันเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นงานที่แบบใช้เวลาต้องเก็บงานให้ละเอียดครับต้องรื้อสายไฟกันต้องได้มาครบจริงๆอ่ะใช่ฮะคือตัวเกียร์ออโต้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้ในโซนเอเชียกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะของ Honda อย่างเดียวถ้า Honda เนี่ยเราเอาเกียร์มาใส่เนี่ยบางทีมันตรงรุ่นกันโซลิโนยด์ค่าไม่เท่ากันเอามาใส่ก็ใช้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องดูอีกครับบางทีเกียร์หน้าตาเหมือนกันเด้เลขอะไรรหัสต่างกันตัวเดียวก็พอละเรื่องแล้วใช่ครับต้องดูละเอียดเขาบอกรถตู้โตโยต้าใกล้จะออกใหม่ยังรอดูอยู่ค่ะก็เราก็บอกไปแล้วว่ามันใกล้เต็มทนแล้วมันควรจะออกตั้งนานแล้วล่ะใช่แต่ตอนนี้มันลากมาเพราะว่ามันขายดีเมื่อไหร่ที่เขายังขายได้อยู่ตัวใหม่เขายังไม่จำเป็นต้องเอามารถตู้วินทั่วบ้านทั่วฟ้าเมืองไทยก็ยังเป็นใช้อยู่รถตู้คอมมูเตอร์เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ว่าผมว่ามันสุดๆแล้วมันคงไม่น่าเกินปีหน้าเนี่ยนะครับเต็มที่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรมาไม่รู้กี่รอบแล้วก็พอๆกับวีโก้อะนะถ้ายังลากมาซะจนเพิ่งมาเป็นรีโว่เพราะนั้น9ถึง10ปีนะใช่ก็คอมมูเตอร์ก็เหมือนกันนี่ก็ลากยาวมาเหมือนกัน
พราะนั้นมันก็ถึงเวลาจะเปลี่ยนแล้วต้องรอดูว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เท่านั้นเองไม่มีใครรู้ตามแผนเนี่ยคือปี17นะครับน่าจะได้เห็นนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับมิตรแท้หนึ่งเดียวกับกรมธรรม์ชั้น1นะครับที่เริ่มต้นเพียงแค่ 7,000 บาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้น1แค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้น1ทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย